ำไมไม่รู้จะเคาะประตูถ้าพออยากอ่านนะอ่านได้เลยนะไม่เห็นต้องทำขนาดนี้เลยต้องทำพลอยเราอยากแบ่งชีวิตที่เหลือกับพลอยอ่ะที่ผ่านมานายก็ไม่ได้บอกอะไรเราตั้งหลายอย่างขอโทษนะพลอยแต่เราคิดมาดีแล้วนะว่าในชีวิตนี้ของเราอ่ะมีแค่พลอยคนเดียวเลยนะที่เราอยากจะแบ่งปันทุกอย่างด้วยอ่ะหมายเขาว่ายังไงพลอยสำคัญที่สุดในชีวิตเราอ่ะเคยมีคนถามเรานะว่าเราสามารถแบ่งอวัยวะให้ใครได้โดยที่ไม่ลังเลไหมเรามีคำตอบนั้นเลยนะแล้วนายให้อะไรได้บ้างก็ทั้งปอดทั้งหัวใจทั้งตับทั้งไตทุกอย่างเอาไปได้เลยแค่หัวใจก็พอ